เนตยากรนะคะหมอนี่หน้าแม่นๆวันนี้คุณหมอก็จะมาเปิดดวงนะ12ราศีนะรอบเดือนธันวาคมนะชาวราศีกันเปิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะท่านใดสนใจเปิดดวงนะหรือสอบถามมันยังไม่มีเสริมดวง12ราศีนะคะติดต่อได้ทางช่องทางนี้นะคะ Facebook หมอนี่หน้าแม่นๆ Facebook อาจารย์นี่หน้านะคะทักไลน์มาตรงนี้ก็คนอื่นที่หมอขอแนะนำนะเป็นอันนี้เป็นกำไรนาคราชนะคะทับแก้วนะคะงานมีชิ้นเดียวในโลกนะเสริมดวงแก้คุณใส่มนต์ดำโดนของผีเข้านะดวงตกนะคะมีเคราะห์ตัวนี้เป็นของแท้นะตัวนี้เป็นนพก้าวแท้ทองคำแท้นะคืองานเนี่ยมีชิ้นเดียวในโลกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนาคราชนะกำไรฝังพลอยทับทิมแท้นะคือมีชิ้นเดียวในโลกหมดแล้วหมดเลยนะอาจารย์จะมีแบบใหม่มาเดี๋ยวคุณหมอขอเชื่อมจิตนะใส่แล้วรวยใส่แล้วเฮงนะค้าขายดีด้วยความรักก็ดีเมตตามหานิยมนะเดี๋ยวขอตั้งจิตนะคะชาวราศีกันช่วงวันที่1ถึงวันที่10ชาวราศีกันนี่ดวงดีนะนี่ความรักดีมีโอกาสแต่งงานในช่วงต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่10นะมีโอกาสแต่งงานมีความสุขมีความสมหวังนะของชาวราศีกันนะคะมีความสุขความสมหวังความรักดีนะของชาวราศีกันนะมีความสุขนะการงานก็เหมือนกันนะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงต้นเดือนนี้มีโอกาสสมัครงานใหม่เรียกสัมภาษณ์งานดีนะสิ่งใดที่ติดขัดของชาวราศีกันนะทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะการงานก็เหมือนกันจะแก้ไขได้นะอะไรที่ติดขัดของชาวราศีกันนะความรักของชาวราศีกันช่วงกลางเดือนวันที่21ใช่วันที่11ถึง20นะความรักดีมีเสน่ห์เนี่ยแต่ต้องระวังคนมีเจ้าของมาชอบนะชาวราศีกันเพราะท่านเป็นคนสวยมีเสน่ห์นะมีใครเห็นใครก็ถูกชะตาท่านนะชาวราศีกันเนี่ยความรักเนี่ยใครที่ทะเลาะเบาะแว้งกันชาวราศีกันเนี่ยอาจจะพบรักในช่วงของกลางเดือนด้วยนะแต่งงานมั่นหมายนะพาคู่รักไปท่องเที่ยวความรักดีสุขสมหวังนะอาจจะมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีนะเจอเพื่อนที่ดีคนรักที่ดีนะมีโอกาสเฉลิมฉลองนะเข้าพิธีในช่วงนี้การงานโดดเด่นนะสำหรับชาวราศีกันนะมีโอกาสได้เป็นเจ้าคนในคนนะชาวราศีกันและขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดวันที่21ถึง25ชาวราศีกันเนี่ยเงินทองจะได้ข้าวของนะเป็นแหวนมั่นแหวนประดับแหวนแต่งงานเนี่ยใครที่ทำธุรกิจนะมีโชคมีลาภการเงินการทองดีนะคะขายดีด้วยชาวราศีกันนะในช่วงของวันที่21การเงินเข้าดีนะวันที่มีโชคมีลาภด้วยติดต่อการเงินกับใครไว้รอคอยเงินอะไรอยู่ท่านก็จะได้ของชาวราศีกันวันที่25ไปวันที่21ถึง30นะนะความรักก็จะมีความสุขสมหวังจะได้เจอคู่แท้คู่รวยนะแต่ว่าชาวราศีกันต้องระวังเด็กคนอายุหน่อยน้อยกว่าบุตรบริวารสร้างปัญหาหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายบุตรในช่วงของวันที่21ถึงวันที่25 24นะวันที่25ถึงวันที่30นะการเงินก็ดีนะการเงินการทองดีแต่ต้องระวังการเจรจานะนิดนึงนะเจรจาอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นทางธุรกิจการค้าการติดต่ออะไรเงี้ยอาจจะมีการล่าช้าเกิดขึ้นนะแต่จะสมหวังในเรื่องของความรักการงานการเงินอะไรเงี้ยเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนงานนะเปลี่ยนคนรักอะไรดีหมดชาวราศีกันดวงดีเลยชาวราศีกันเลขนำโชค32นะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคุณหมอก็จะทำแค่12ราศีนะคะเป็นรอบรายเดือนแล้วก็ฝากติดตามเป็นปี2560นะคะก็คุณหมอก็ต้องแบ่งเวลานะตอนนี้ก็ลดเหลือเป็น12ราศีละเพราะว่าคุณหมอเนี่ยทำธุรกิจนะนำเข้าส่งออกนะคะเป็นเพชรกับพลอยแท้นะในเครือในแบรนด์ของลีน่าจิวเวลรี่
ท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อนะคะตามที่อาจารย์ให้ไว้นะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดี